กว่าที่เธอจะสามารถเดินลงมาด้วยความยากลำบากตามรูปแบบนี้เนี่ยแล้วต้องเดินลงมาตามทางลาดชันแถมยังพอสุดท้ายพอถึงสุดทางลาดชันเนี่ยต้องกระโดดลงมาจากจุดที่อยู่สูงถึงเมตรครึ่งสวัสดีครับพวกผมน้ำมันพัชระและฝนปัญญาวดีค่ะกับตึกเล่าจับมาเล่า EP ที่121ครับก็สำหรับ EP นี้นะคะก็เราจะมานำเสนอรูปแบบคดีนะคะเป็นคดีปริศนาที่ลึกลับมากๆเลยใช่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงเนี่ยที่ถูกพบว่าหายไปในทะเลสาบนะครับแล้วก็มีการสืบนู่นนี่นั่นตามหาเธออย่างยาวนานเลยว่าเธอเนี่ยหายไปไหนได้ยังไงนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วเราเนี่ยนำมาเล่ากับเพื่อนฟังกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะคะที่เพื่อนๆจะไปดูคลิปกันนะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะใช่แล้วครับกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่พวกเราเนี่ยลงคลิปที่น่าสนใจแบบนี้ในทุกๆอาทิตย์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวที่พวกเรานำมาเล่าในวันนี้เนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนครับเมื่อวันที่12มกราคมปี2010ในคืนที่หนาวเหน็บของเมือง Cross Point Farm รัฐมิชิแกนบริเวณโบสถ์คาทอลิกเซนต์พอลมีรถคันหนึ่งจอดอยู่อย่างปริศนาห่างจากทะเลสาบเพียงแค่30เมตรเท่านั้นมันเป็นรถเพียงคันเดียวที่จอดอยู่โดยรอบเนี่ยไม่มีรถคันไหนจอดอยู่เลยซึ่งมันถือว่าผิดปกติมากๆที่ไปจอดอย่างโดดๆแบบนั้นกลางดึกเจ้าที่ตำรวจจึงเดินไปตรวจสอบยังรถคันนั้นนะครับและงัดรถเพื่อตรวจสอบข้างในปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในรถเลยแม้แต่คนเดียวมีเพียงแต่กระเป๋าที่ตกอยู่ในรถเจ้าหน้าที่เลยพยายามจะหาเจ้าของรถให้เจอว่าเจ้าของรถคันนี้คือใครกันแน่และไปอยู่ที่ไหนเมื่อเจ้าหน้าที่เดินไปตรวจสอบบริเวณตรงริมทะเลสาบนะครับก็ได้พบกับรอยเท้าและรอยนั่งบนพื้นหิมะถึง2รอยในรอยหิมะเนี่ยมันบ่งบอกว่าเคยมีคนนั่งตรงนี้2คนด้วยกันและยังมีรอยมืออยู่ใกล้ๆซึ่งรอยนั้นเนี่ยเป็นรอยถลายลงไปด้านล่างที่จะลงไปสู่ทะเลสาบนะครับเจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าเจ้าของรถคันนั้นจะต้องเป็นคนคนเดียวกันกับคนที่สร้างรอยนี้และลงไปในทะเลสาบอย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบมายังที่เกิดเหตุทันทีนะครับเพื่อตามหาเจ้าของรถคันนั้นซึ่งเธอคนนั้นนะครับมีชื่อว่าโจแอนโรแมนอายุ55ปีเธอเนี่ยมีลูกสาว2คนและลูกชาย1คนโดยที่แยกทางกับสามีไปเพราะว่าเข้ากันไม่ได้ลูกๆ ก็เลยมาอาศัยอยู่กับเธอนะครับเธอเนี่ยเป็นคนที่นิสัยดีรักลูกๆเป็นแม่ที่อบอุ่นสำหรับลูกมีนิสัยที่ระมัดระวังตัวในการทำอะไรอยู่เสมอเพื่อนบ้านทุกคนเนี่ยต่างรักเธอและชอบมาทำกิจกรรมร่วมกับบ้านเธอเสมอโดยลูกสาวเธอนะครับให้การว่าในคืนนั้นเนี่ยแม่ของเธอออกจากบ้านตอน 6:00 น.นะครับแล้วก็แวะไปเติมน้ำมันตอน 6:25 น.หลังจากนั้นก็ขับตรงไปสวดมนต์ที่โบสถ์ตอน 1:00 น.ตามที่ปกติเธอจะไปเป็นประจำทุกอาทิตย์จนกระทั่งลูกๆ ก็ได้รู้ข่าวจากตำรวจนะครับว่าแม่ของพวกเธอเนี่ยหายตัวไปพวกเธอจึงพยายามติดต่อญาติๆให้ช่วยกันตามหาแม่แต่ไม่มีใครเลยที่ได้พบเจอกับโจแอนในที่เกิดเหตุวันนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้เจอกระเป๋าของเธอเนี่ยอยู่บนเบาะหน้ากุญแจรถหายไปมือถือหายไปลูกๆเธอเนี่ยบอกว่าตามปกติแล้วแม่จะไม่เคยทิ้งกระเป๋าถือไว้ไกลจากตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะที่ทิ้งกระเป๋าไว้บนรถพวกเธอจึงแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งยามชายฝั่งเฮลิคอปเตอร์นักดำน้ำต่างตามหากันอย่างเต็มที่บริเวณริมทะเลสาบนะครับเพื่อตามหาตัวของเธอจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตำรวจมั่นใจนะครับว่าโจแอนเนี่ยจะต้องตั้งใจเดินลงไปในน้ำและจบชีวิตตัวเองเพราะรอบๆตัวรถเนี่ยหรือในรถก็ตามนะครับไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆไม่มีเลือดไม่มีร่องรอยปลอกกระสุนในพื้นที่โดยรอบในรถเนี่ยก็ไม่มีรอยนิ้วมือของคนอื่นมีแต่รอยเปื้อนภายในรถจึงคาดว่าเธอเนี่ยน่าจะตั้งใจทำด้วยตัวของเธอเองแต่ลูกๆของเธอเนี่ยกลับไม่เชื่อในข้อสันนิษฐานนี้ของตำรวจนะครับเพราะนิสัยของแม่เธอเนี่ยไม่น่าจะมาทำอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าตัวของโจแอนนะครับไม่มีปัญหาเรื่องเครียดอะไรไม่มีศัตรูไม่มีเรื่องบาดหมางไม่มีใครเกลียดเธอและเธอก็ไม่เคยไปมีปัญหากับใครจะไปทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรนะครับเมือง Cross Point เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆบริเวณชายแดนของดีทรอยต์ด้วยความที่ว่ามันเป็นเมืองเล็กๆแบบนี้เนี่ยคนในเมืองก็จะรู้จักกันหมดดังนั้นไม่แปลกเลยที่ทุกคนในเมืองนะครับจะรู้จักโจแอนกันเหมือนกัน
โดยที่เธอเองนะครับก็เป็นที่รักของคนในเมืองเช่นเดียวกันในเหตุการณ์นี้ที่เธอหายไปนะครับคนทั้งเมืองจึงอาสาสมัครมาค้นหาตัวโจแอนโดยที่ทุกคนเนี่ยกระจายกันตามหาทั้งในป่าและบริเวณที่ตำรวจคาดว่าเธอหายไปนั่นก็คือบริเวณริมทะเลสาบนั่นเองในคืนที่เธอหายไปนะครับเธอใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำรองเท้าส้นสูงสีดำและเสื้อคลุมก็สีดำเช่นเดียวกันทุกคนเนี่ยช่วยกันตามหาอย่างสุดความสามารถนะครับอยู่หลายวันแต่ก็ไม่เจอเธอสักทีไม่เจอแม้แต่ร่างของเธอนะครับซึ่งมันก็มีเรื่องราวที่น่าแปลกนะว่าเธอเนี่ยไปบริเวณตรงนั้นทำไมเรื่องแรกเลยนะครับที่ทุกคนต่างสงสัยกันก็คือคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่หนาวมากๆหนาวชนิดที่ว่าวันนั้นเนี่ยทะเลสาบเป็นน้ำแข็งซะด้วยซ้ำแล้วเธอจะไปบริเวณตรงนั้นทำไมข้อที่2นะครับการจะไปยังทะเลสาบได้เนี่ยจากจุดที่เธอจอดรถนะครับจะต้องข้ามถนน2เลนเพื่อไปยังริมทะเลสาบซึ่งมันถือเป็นการที่ยากลำบากมากๆนะที่เธอจะทำแบบนั้นถ้าถามว่าเธอจะเดินเล่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าข้อแรกมันหนาวมากๆไม่รู้จะไปทำไมตรงบริเวณริมทะเลสาบแถมยังต้องเดินข้ามถนนไปอีกถึง2เลนมาข้อที่3นะครับเธอเนี่ยใส่ส้นสูงการที่จะเดินริมทะเลสาบที่เป็นทางลาดชันได้และมีน้ำแข็งเกาะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำแบบนั้นได้มันก็ประกอบกับ2ข้อแรกนะครับว่าทั้งเรื่องภูมิอากาศทั้งเรื่องบริเวณที่ต้องเดินไกลแล้วก็มีทางลาดชันแถมยังใส่ส้นสูงเนี่ยเธอจะเดินไปทำอะไรตรงบริเวณนั้นกันแน่โดยที่จอนนะครับน้องชายของเธอเองเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าเธอจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรเหมือนกับที่ครอบครัวของเธอเชื่อนะเพราะว่าเขาเองก็ยืนยันกับลูกๆของเธอว่าเธอเนี่ยไม่มีสาเหตุที่จะต้องไปจบชีวิตตัวเองแบบนั้นเลยแถมเธอยังเป็นคาทอลิกที่เคร่งมากๆนะครับดังนั้นการจบชีวิตตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดหลักคาทอลิกอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวแต่ในประเด็นนี้เนี่ยครอบครัวเธอสงสัยการทำงานของตำรวจมากกว่านะครับตำรวจเนี่ยมีความพยายามที่จะเร่งปิดคดีว่าเธอเนี่ยคิดสั้นและทำสิ่งนั้นลงไปด้วยตัวของเธอเองไม่มีการฆาตกรรมไม่มีการปล้นไม่มีอะไรหรอกเธอเนี่ยคิดสั้นเองเฉยๆครอบครัวของเธอนะครับที่ไม่เชื่อความโปร่งใสในการทำงานตำรวจนะครับจึงพยายามที่จะหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบที่เกิดเหตุหรือแม้กระทั่งจ้างนักสืบมาสืบเพิ่มเติมในคดีนี้นะครับโดยที่ผู้เชี่ยวชาญและนักสืบเนี่ยต่างมองเห็นตรงกันนะครับว่าตำรวจเนี่ยเหมือนพยายามจะไม่สนใจสิ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุและอยากจะรีบๆปิดคดีไปให้มันจบๆนะครับรอยเท้าเนี่ยตำรวจแค่บอกว่าเจอและบอกว่าเป็นรอยเท้าของเธอทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการวัดขนาดเพื่อยืนยันว่ามันเป็นของเธอจริงหรือเปล่าและรอยเท้าหรือรอยมือที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยมันอาจจะเป็นของใครบ้างตำรวจก็ไม่ได้มองประเด็นนั้นเลยมองว่าเป็นของเธอแล้วก็เธอเดินลงน้ำไปเท่านั้นเองส่วนเรื่องการแต่งกายของเธอที่มีการใส่ส้นสูงนะกว่าที่เธอจะสามารถเดินลงมาด้วยความยากลำบากตามรูปแบบนี้เนี่ยแล้วต้องเดินลงมาทำทางลาดชันแถมยังพอสุดท้ายพอถึงสุดทางลาดชันเนี่ยต้องกระโดดลงมาจากจุดที่อยู่สูงถึงเมตรครึ่งและยังมีการข้ามถนนถึง2เลนอีกถ้าเธอจะคิดสั้นจริงนะครับตามหลักแล้วก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนใจเพราะว่ามันมีความยากลำบากกว่าที่จะไปทำการคิดสั้นได้นั่นเองไม่น่าจะแน่วแน่ทำจนสำเร็จได้ตามอย่างที่ตำรวจบอกนะครับแถมอีกเรื่องนึงเนี่ยนักสืบเขาก็มองเห็นว่าเอ๊ะไอการที่เธอไปเติมน้ำมันก่อนที่จะไปโบสถ์แล้วก็หายตัวไปเนี่ยถ้าคนเราที่คิดจะจบชีวิตตัวเองอ่ะจะไปเติมน้ำมันให้รถตัวเองไปเพื่ออะไรถูกไหมเพราะว่าไอเติมน้ำมันเนี่ยแสดงว่าเรากะที่จะใช้งานรถของตัวเองต่อไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไปทำอะไรหรือว่าไปคิดสั้นไปทำอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนักสืบแล้วก็คนในครอบครัวของเธอเนี่ยต่างก็มองเห็นว่ามันดูผิดปกติมากจนเกินไปจากเหตุการณ์ที่เธอหายตัวไปแบบนี้โดยที่นักสืบเหล่านี้นะครับก็ไปพยายามที่จะตามหาพยานที่อยู่ในโบสถ์ในวันนั้นนะครับปรากฏว่าพยานในโบสถ์วันนั้นเนี่ยเห็นเธอมาสวดมนต์จริงนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยก็อยู่ร่วมพิธีกับเธอแต่เธอเนี่ยอยู่เพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับก็ออกไปหลังจากนั้นอีกประมาณ20นาทีเนี่ยก็มีคนได้ยินเสียงการขโมยของรถเธอเนี่ยดังขึ้นมาประมาณ15วินะครับก่อนที่จะเงียบเสียงไปพอจนกระทั่งเวลาผ่านไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยโบสถ์ถึงเวลาปิดแล้วคนสุดท้ายที่ออกมาจากโบสถ์เนี่ยก็พบว่ารถของเธอเนี่ยขับออกไปแล้วซึ่งพูดง่ายๆเนี่ยก็เท่ากับว่าไอการที่มีตำรวจเนี่ยมาพบรถของเธอในตอนเกิดเหตุในช่วงแรกเนี่ยแสดงว่าเธอขับออกไปหรือมีใครขับรถของเธอออกไปแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยทั้งนั้นเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนกระทั่งเวลาเนี่ยก็ผ่านไปประมาณ70วันนะครับหลังจากที่โจแอนหายตัวไปก็ได้มีชาวประมงเนี่ยมาพบร่างของโจแอนลอยมาตามแม่น้ำนะครับบริเวณเกาะโบโบในแอมเฮิร์สเบิร์กรัฐออนเทริโอซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เธอหายไปเนี่ยถึง56กิโลเมตรเลยนะครับที่ลอยมาตามน้ำเนี่ยแต่จากการพบร่างเธอนี้เองนะครับที่จะทำให้ครอบครัวของเธอเนี่ยที่จะนำการสืบไปสู่คนที่รู้ว่าเธอเนี่ยหายตัวไปได้ยังไงและมีเบาะแสอะไรก่อนที่เธอจะหายตัวไป
หลังจากที่พบร่างของโจแอนนะครับอย่างที่บอกไปว่าต่อไปเนี่ยจะต้องตามหาแล้วว่าเพราะอะไรนะครับถึงทำให้เธอเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับเธอก่อนที่เธอจะเสียชีวิตกันแน่นะวันนี้น้องฝนเนี่ยจะเล่าให้กับเพื่อนฟังกันต่อในวิเคราะห์เคสนะครับและในส่วนของฝนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพามาดูกันนะว่ามันมีสาเหตุหรือมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้โจแอนเนี่ยจะต้องกลายมาเป็นแบบนี้นะเพราะแน่นอนว่าคือถ้าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยตำรวจเหมือนกับไม่ค่อยจะเต็มใจตามสืบเท่าไหร่คดีนี้เนี่ยถึงขั้นที่ครอบครัวจะต้องออกมาจ้างนักสืบเอกชนเลยโดยรายละเอียดต่างๆที่นักสืบเอกชนสามารถที่จะสืบแล้วก็พูดที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้นะคะมันมีปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปฟังกันดูค่ะจนกระทั่ง70วันหลังจากที่โจแอนหายตัวไปอย่างที่เดมอนได้เล่าไปนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็พบร่างของเธออยู่ในบริเวณแม่น้ำซึ่งทางครอบครัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสียใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าก็รู้แน่ๆแล้วว่าโจแอนจากไปไม่มีวันย้อนกลับมาซึ่งในตอนนั้นทางครอบครัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเคลือบแคลงใจเอามากๆเลยมันก็เลยทำให้ได้มีการจ้างนักสืบขึ้นมาโดยนักสืบที่ทางครอบครัวได้ว่าจ้างมีชื่อว่านายสกอตต์ลิวอิสซึ่งเป็นนักข่าวสืบสวนมาประมาณ25ปีแล้วโดยหลังวัยเกษียณของเขาเนี่ยเขาก็ได้ผันตัวมาเป็นนักสืบเอกชนในเมืองเมโทรดีทรอยต์เขาก็ได้มีการเข้ามาทำการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการฆ่าตัวตายเพราะว่าร่างของเธอเนี่ยถูกพบในแม่น้ำดีทรอยต์ฝั่งแคนาดาของเกาะที่มีชื่อว่าโบโลไอแลนด์ซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็ถือได้ว่าเคยเป็นเกาะประวัติศาสตร์ในเมืองดีทรอยต์เลยทีเดียวเพราะว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นสวนสนุกมาก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยก็ปิดตัวลงไปโดยร่างของโจแอนเนี่ยก็ถูกพัดจากบริเวณที่คาดการว่าโจแอนจะเดินลงไปในน้ำก็พัดไกลมาจนถึงแม่น้ำดีทรอยต์ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งบริเวณที่พบร่องรอยว่าเธอเนี่ยได้เดินลงไปในน้ำจนมาถึงบริเวณแม่น้ำเนี่ยมันมีระยะทางกว่า56กิโลเมตรเลยซึ่งมันค่อนข้างที่จะไกลเอามากๆแน่นอนว่าเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเนี่ยทางครอบครัวไม่สามารถที่จะเชื่อตำรวจได้จริงๆว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นเรื่องปลดชีวิตตัวเองไม่ใช่การฆาตกรรมทางนักสืบเนี่ยก็ได้มีการพยายามรวบรวมหลักฐานนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นการจงใจปลดชีวิตตัวเองอย่างแน่นอนแถวๆโบสถ์เนี่ยที่เจอร่องรอยว่าเธอได้เดินลงไปในน้ำอ่ะมันเป็นน้ำที่นิ่งมากๆเลยกระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่ไหลเชี่ยวเลยด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ศพเนี่ยจะพัดไปไกลได้ถึงขนาดนั้นรวมถึงร่างของโจแอนหลังการชันสูตรแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่สามารถที่จะระบุชัดเจนได้ว่าเป็นการเสียชีวิตจากอะไรระหว่างการปลดชีวิตตัวเองหรือการถูกคนอื่นเนี่ยมาทำร้ายจนเสียชีวิตนะซึ่งหลังชันสูตรก็ได้พบรอยฟกช้ำที่แขนบริเวณแขนซ้ายประมาณ2รอยโดยทางนักสืบเนี่ยเชื่อว่ารอยนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนที่เสียชีวิตอย่างแน่นอนและนอกจากนี้ก็ยังมีพยานวัตถุที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกระเป๋าสะพายของโจแอนที่มีรอยฉีกขาดตรงข้างๆกระเป๋ามันก็สอดคล้องกับคำให้การที่ลูกของโจแอนเนี่ยได้บอกไว้กับนักสืบว่าแม่ของเธอนั้นชอบที่จะสะพายกระเป๋าข้างซ้ายอยู่เสมอและตำแหน่งที่ขาดของกระเป๋าเนี่ยมันก็ขาดเหมือนกับมีคนโดนกระชากไปนั่นก็ยิ่งทำให้ครอบครัวเนี่ยยิ่งปักใจเชื่ออีกว่ามีคนทำร้ายโจแอนถึงแม้ว่าหลักฐานเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นพยานวัตถุที่สามารถที่จะหาร่องรอยลายนิ้วมือของคนที่ทำร้ายได้แต่ตำรวจเนี่ยกลับไม่เก็บ DNA ตรงกระเป๋านะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางครอบครัวก็งงมากๆว่าทำไมตำรวจเนี่ยถึงละเลยจุดนี้ไปทั้งที่มันสามารถที่จะเป็นพยานหลักฐานยืนยันตัวตนได้ด้วยซ้ำมันเพราะมันสามารถเก็บได้ถึงลายนิ้วมือเลยนอกจากนี้เสื้อผ้าของโจแอนเนี่ยก็มีการรูดซิปขึ้นไปถึงคอหอยเลยมันก็เป็นพฤติกรรมที่แปลกอีกเหมือนกันนะเพราะว่าลูกๆของโจแอนต่างยืนยันว่าโจแอนนั้นไม่ชอบที่จะใส่เสื้อแล้วก็รูดซิปอะไรประมาณนี้มันก็ยิ่งดูเหมือนกับว่าไม่น่าจะใช่ทำตัวเองอีกและมันก็ไม่ใช่นิสัยของแม่ของพวกเธอเลยนอกจากนี้เสื้อผ้าของแม่เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยโดยการคาดการณ์ของนักสืบถ้าหากศพถูกพัดไปไกลถึงขนาดนั้นมันก็น่าจะมีร่องรอยความเสียหายที่กระแสน้ำเนี่ยได้พัดศพไปมันอาจจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยขาดหายอะไรบ้างไปหรือเปล่ารวมถึงเครื่องประดับซึ่งตอนที่เอาร่างของโจแอนขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์รวมถึงรองเท้าอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้มีร่องรอยเลอะเปื้อนอะไรเลยยิ่งทำให้ทางครอบครัวและนักสืบปักใจเชื่อว่า
นี่ไม่ใช่เป็นการปลดชีวิตตัวเองอย่างแน่นอนเมื่อทางนักสืบได้เข้าไปดูสถานที่เกิดเหตุรวมถึงผลการชันสูตรศพร่องรอยต่างๆก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีคนเนี่ยทำร้ายโจแอนแล้วก็พาโจแอนขึ้นรถแล้วมีการนำร่างของโจแอนเนี่ยไปทิ้งไว้ในกลางแม่น้ำแต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นเพราะว่ายังต้องมีการสืบต่อกันอีกว่าใครเป็นคนทำในช่วงหลายวันก่อนที่โจแอนหายตัวไปลูกๆของเธอเนี่ยรวมถึงน้องชายของโจแอนก็ได้จับสังเกตว่าโจแอนนั้นทำตัวผิดปกติไปเหมือนกังวลอะไรสักอย่างแต่ไม่ยอมบอกให้ใครรู้ลักษณะเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับว่าถ้าเธอเนี่ยหลุดปากพูดออกไปมันอาจจะทำให้ลูกๆของเธอรวมถึงน้องชายอาจจะตกอยู่ในอันตรายได้ทำให้หลังจากที่เธอได้หายตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยเขาก็สงสัยในเรื่องนี้นะจึงได้มีการจ้างวานนักสืบเนี่ยเพื่อที่จะไปสืบว่าพอจะมีเหตุการอะไรก่อนที่เธอหายตัวไปเป็นเหตุทำให้เธอเนี่ยหายตัวไปหรือเปล่านักสืบของครอบครัวเนี่ยจึงได้มีการพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยมีการเช็คประวัติการโทรออกของเธอแล้วก็พบว่ามีเบอร์แปลกๆนั่นก็คือเธอนั้นได้มีการโทรหาบริษัทรักษาความปลอดภัยซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนต่างก็งงกันมากๆเลยว่าทำไมเธอถึงได้ติดต่อกับบริษัทรักษาความปลอดภัยจึงทำให้นักสืบเนี่ยได้ไปตามสืบกับบริษัทรักษาความปลอดภัยก็ได้พบว่าจริงๆแล้วในช่วงระยะเวลาก่อนที่โจแอนจะหายตัวไปนั้นเธอเนี่ยมีเบอร์แปลกๆอยู่เบอร์หนึ่งที่โทรมาหาเธอเพื่อทำการคุกคามจึงทำให้เธอเนี่ยมีพฤติกรรมผิดปกติไปไม่ว่าจะเป็นการที่เดินไปไกลๆเพื่อโทรศัพท์อย่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันที่ร้านเสื้อผ้าก็จับสังเกตได้เช่นเดียวกันว่าในช่วงของวันที่7ถึง10เดือนมกราคมปี2010โจแอนเนี่ยเริ่มที่จะใช้มือถือบ่อยขึ้นกว่าปกติแถมเวลาที่โทรคุยกันเนี่ยก็ต้องมักจะเดินไปไกลๆเพื่อไม่ให้ใครได้ยินบทสนทนาของเธออีกด้วยและยังมีกรณีนึงที่แปลกๆด้วยนะในระหว่างที่โจแอนยังมีชีวิตอยู่นั่นก็เธอเนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่จะติดต่อกับใครเนี่ยเธอพยายามที่จะใช้จดหมายบางฉบับเนี่ยก็ถูกสั่งห้ามจากที่ทำการไปรษณีย์ด้วยเพราะว่าเหมือนกับมีบางคนเนี่ยคอยตามเธอไปที่ทำการไปรษณีย์แล้วก็เหมือนกับไปทำลายจดหมายนั้นอะไรประมาณนี้ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนะโจแอนเลือกใช้ติดต่อกับใครทางจดหมายส่วนนึงเธอก็ระแวงแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะต้องมีคนดักฟังโทรศัพท์ของเธอมันก็เลยทำให้เธอเนี่ยเริ่มที่จะใช้จดหมายในการติดต่อหาคนอื่นซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางครอบครัวเองก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเธอเนี่ยได้ทำการติดต่อใครแล้วทำไมถึงต้องติดต่อกับบริษัทรักษาความปลอดภัยกำลังกลัวใครอยู่หรือเปล่านะซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่โดยลูกๆเนี่ยต่างก็พยายามที่จะคิดว่ามีใครที่ดูแล้วน่าสงสัยหรือมีความเป็นไปได้ว่าทำร้ายแม่ของพวกเธอหรือเปล่านะคนแรกที่ชี้ตัวเลยเนี่ยก็คือเป็นพ่อหรือเป็นอดีตสามีของโจแอนนั่นเองเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต่างหย่าร้างกันแต่พอนักสืบและทางตำรวจเนี่ยต้องการที่จะสืบสวนแล้วก็สัมภาษณ์เนี่ยอดีตสามีกลับให้การปฏิเสธนะมันก็เลยทำให้ไม่รู้นะว่าชายคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปในเรื่องนี้หรือเปล่าแต่จากการที่นักสืบเนี่ยพยายามที่จะดูประวัติแล้วก็แกะร่องรอยนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าอดีตสามีของเธอเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนลงมือทำจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการตามหาผู้ต้องสงสัยรายที่2นะโดยผู้ต้องสงสัยรายที่2เนี่ยก็คือจอห์นมาทูกซึ่งเป็นน้องชายของโจแอนจอห์นเนี่ยจริงๆก็เป็นน้องชายสุดที่รักของโจแอนเลยทีเดียวโดยทั้งคู่ค่อนข้างที่จะสนิทกันมากๆแต่มันก็มีความเป็นไปได้นะที่จอห์นอาจจะถูกกลุ่มคนบางคนเนี่ยต้องการตัวเพราะว่าต้องย้อนเล่ากลับไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอห์นเขามีเบื้องหลังที่ค่อนข้างที่จะไม่โอเคเท่าไหร่เพราะจอห์นเนี่ยไม่ว่าจะบริหารธุรกิจอะไรก็ล้มเหลวไปหมดจึงทำให้เขาเนี่ยติดหนี้ใครต่อใครเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆเลยและถือว่าเป็นก้อนใหญ่เลยทีเดียวไม่แน่ว่าอาจจะมีคนเนี่ยต้องการตัวจอห์นแต่แทนที่จะจับตัวจอห์นเนี่ยมันก็ไปลงมือกับโจแอนที่เป็นพี่สาวของเขาแทนเพราะด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากแน่นอนว่ามันก็คงจะเป็นการแก้แค้นที่แบบอยากจะให้จอเนี่ยรู้สึกเจ็บใจอะไรหรือเปล่าซึ่งนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานนะแล้วมันก็ยังมีบางครั้งเหมือนกันนะที่โจแอนเนี่ยก็เคยจะต้องไปจ่ายเงินประกันตัวจออีกด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ากรณีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้และไม่แน่ว่าจอนเองอาจจะไปทำการกู้เงินหรือตกลงธุรกิจตกลงอะไรบางอย่างโดยที่ในครอบครัวเนี่ยไม่รู้แล้วพอมัน
เกิดการผิดพลาดขึ้นมาก็เลยมาเอาคืนหรือมาลักพาตัวโจแอนไปซึ่งทฤษฎีเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับน่าจะเป็นไปได้อยู่นะส่วนตัวจอห์นเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะยอมรับเลยแหละว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องถังแตกเรื่องเงินทองจริงในช่วงปี2009ถึงปี2010เพราะว่าเขาเนี่ยได้ประสบปัญหาการเงินอย่างหนักติดเงินจำนวนมากและในบางครั้งเนี่ยการที่จะถูกใครปองร้ายหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าก็ยังเสียใจกับการจากไปของพี่สาวเพราะตัวเขาเองนั้นรักพี่สาวมากๆและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งนั่นก็คือทิมมาทุกเนาะซึ่งทิมเนี่ยก็เป็นญาติกับโจแอนเนี่ยแหละโดยเขาเนี่ยเป็นตำรวจด้วยนะโดยทิมกับโจแอนเนี่ยเคยได้มีปัญหาเรื่องบาดหมางกันในสมัยที่แม่ของโจแอนยังมีชีวิตอยู่ทุกคนต่างก็อยู่บ้านเดียวกันรักใคร่กลมเกลียวกันดีจนกระทั่งแม่ของโจแอนหรือว่ายายเนี่ยได้เสียชีวิตลงมันก็ทำให้จะต้องมีการคุยกันในเรื่องของมรดกโดยปกติแล้วเนี่ยมรดกที่มีจะต้องถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะมันก็เลยทำให้เกิดการฟ้องร้องกันระหว่างพี่น้องนั่นก็เลยเป็นอีกปมใหญ่หนึ่งที่ทิมและโจแอนเนี่ยไม่ชอบกันหรือทำให้เกิดเรื่องบาดหมางทางตำรวจเนี่ยก็ได้มีการสอบปากคำแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับนายทิมด้วยนะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยนายทิมได้มีการโทรหาหรือว่าคุยกับโจแอนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เขาเนี่ยได้บอกว่าเขาได้ทำการคุยครั้งสุดท้ายกับโจแอนเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2009ซึ่งในตอนนั้นก็ยอมรับว่ามีปากเสียงกับโจแอนจริงๆเหตุผลที่ได้โทรไปแล้วก็แบบมีปากเสียงกันเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ทิมเองเนี่ยไปรู้ข่าวมาจากญาติคนอื่นนั่นคือที่มีชื่อว่าบิลลี่ว่าโจแอนเนี่ยเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าการที่จอห์นเนี่ยล้มเหลวหรือปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยที่จอห์นเผชิญอยู่สาเหตุล้วนแล้วมาจากทีมทั้งสิ้นตัวทีมเองเนี่ยก็ไม่พอใจนะว่าทำไมโจแอนจะต้องไปพูดให้ร้ายตัวเองแบบนั้นก็เลยทำให้โมโหแล้วก็โทรมาต่อว่าแล้วก็ทะเลาะกับโจแอนอยู่บ่อยครั้งซึ่งในช่วงที่ทั้งคู่มีการทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันเนี่ยลูกๆของโจแอนเนี่ยต่างก็อยู่ในบ้านด้วยนะแล้วก็รู้เป็นอย่างดีว่า2คนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหากันอย่างหนักแล้วก็ไม่ชอบขี้หน้ากันมากๆจนเรื่องมันก็บานปลายมาจนถึงแบบนี้แล้วจนกระทั่งในวันงานศพของโจแอนเนี่ยตัวของทีมเองก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วยซึ่งทางตำรวจเนี่ยเขาก็ได้ถามเรื่องนี้เหมือนกันทางทีมเองได้ให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยมีปัญหากับโจแอนอยู่แล้วการที่เขาจะไปงานเนี่ยมันยิ่งทำให้ทุกคนเนี่ยต้องมามีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเสียเปล่าๆดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ไปน่าจะดีกว่าทางนักสืบเองเนี่ยก็ได้มีการสัมภาษณ์เขาอีกครั้งนึงแล้วก็ดูจากลักษณะพฤติกรรมทางนักสืบเนี่ยก็เชื่อว่าจริงๆทิมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ปากร้ายยังไงก็แล้วแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่คนลงมือทำอยู่ดีเรื่องราวของคดีนี้เนี่ยก็ยิ่งเป็นปริศนาหนักไปอีกนะเพราะว่าหลังจากที่ทางนักสืบก็สืบจนแบบไม่รู้จะไปหาสาเหตุที่ไหนแล้วก็ต้องย้อนกลับมาที่ทางตำรวจว่าทางตำรวจเองเนี่ยได้ทำอะไรบ้างนะโดยทางตำรวจเนี่ยก็ยังคงเชื่ออยู่เสมอว่าการที่เธอเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเธอตัดสินใจปลดชีวิตของตัวเองซะมากกว่าเธอก็แค่เดินลงไปในน้ำแล้วก็จมแล้วก็เสียชีวิตไปไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาทำร้ายหรอกเพราะตำรวจเนี่ยรู้ดีว่าความสัมพันธ์ภายในบ้านของครอบครัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงแล้วก็ซับซ้อนเอามากๆนี่มันก็เป็นเหตุที่ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้โจแอนเนี่ยเครียดมากๆและไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงจนต้องปลดชีวิตของตัวเองซึ่งทางด้านของครอบครัวเนี่ยก็ได้มีการฟ้องร้องตำรวจของเมืองนี้เลยทีเดียวรวมถึงจำเลยที่คาดการว่าอาจจะมีการสมคบคิดกันเพื่อปกปิดการฆาตกรรมของโจแอนนะมันก็เลยทำให้เกิดการฟ้องร้องกันใหญ่โตเลยทีเดียวซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วการฟ้องร้องและการยื่นอุทธรณ์เนี่ยต่อมาก็ได้ถูกศาลยกฟ้องไปแต่สุดท้ายทางครอบครัวเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าจะต่อสู้ต่อก็ยังคงไม่ยอมนะว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายก็ยังพยายามที่จะหาสาเหตุหรือว่าหาหลักฐานมายืนยันอยู่ดีว่าแม่ของพวกเธอเนี่ยจริงๆแล้วถูกฆาตกรรมเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งเหยิงเอามากๆเลยนะทางเขตการปกครองเองก็ได้ออกมายอมรับเหมือนกันว่าข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามันคลุมเครือแล้วมันก็เป็นปริศนาลึกลับเอามากๆและก็ไม่สามารถตัดสินได้จนทุกวันนี้ว่าสรุปแล้วโจแอนเนี่ยเธอได้ปลดชีวิตตัวเองจริงๆหรือเปล่าหรือมีใครเนี่ยอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องนี้แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆได้ฟังมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันมี
พยานหลักฐานแล้วก็พยานแวดล้อมหลายอย่างเลยที่ชี้ตัวไปว่าจริงๆแล้วมีคนทำเรื่องนี้นะเธอไม่ได้ทำเรื่องนี้ด้วยตัวเธอเองรวมถึงถ้าหากเก็บลายนิ้วมือตั้งแต่แรกเนี่ยฝนก็คิดว่าป่านนี้ก็คงจะรู้ตัวคนร้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่คดีนี้นะครับถูกปิดจบไปแบบหาคำตอบไม่ได้ว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรและเกิดอะไรขึ้นกับเธอก่อนหน้านี้กันแน่นะครับจากที่พวกเราเนี่ยนำมาเล่ากับเพื่อนฟังก็จะเห็นว่าข้อมูลในหลายๆส่วนในหลายๆอย่างที่พวกเรานำมาเล่าเนี่ยสามารถนำไปประกอบได้นะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในบุคคลที่น่าสงสัยเนี่ยอาจจะเกิดจากใครไม่ว่าจะเป็นจากการที่ศัตรูของน้องชายของเธอหรือจากทีมซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอที่มีการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็โทรมาขู่อยู่บ่อยๆซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ส่วนนึงนะที่ตัวของลูกสาวของโจแอนเนี่ยเธอเคยเล่าว่ามีอยู่ครั้งนึงที่แม่เธอเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์แบบทะเลาะกันเสียงดังเลยกับนายทิมคนนี้เนี่ยแล้วก็เดินออกมาหัวเสียเลยนะพูดกับลูกว่าเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นฝีมือของทิมอ่ะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเบาะแสที่สำคัญมากๆเนาะที่ทางนักสืบเนี่ยเขาไปสอบปากคำกับลูกสาวโจแอนเนาะใช่แล้วนะคะแล้วพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็ยิ่งทำให้ตัวของนายทิมเองอ่ะยิ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปใหญ่เลยแล้วก็อย่างที่ฝนได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วว่าผู้สงสัยเนี่ยมีใครบ้างนะก็ลิสต์ออกมาเลยแต่สุดท้ายมันก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีหลักฐานที่ยังไม่เพียงพอแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยก็คือจะเห็นได้เลยนะว่าตำรวจก็ค่อนข้างที่จะละเลยหน้าที่นะเพราะว่ามันมีช่องโหว่ของรูปคดีอย่างที่ฝนได้บอกไปก่อนหน้านี้อ่ะเนาะว่าจริงๆแล้วพวกพยานวัตถุหรือว่าพยานหลักฐานต่างๆอ่ะที่สามารถเก็บได้ในที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีหลายชิ้นเลยที่บางครั้งถ้าหากว่าเราลองวิเคราะห์ดีๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะระบุตัวคนร้ายได้แล้วความ make sense ก็คือว่าตัวจุดที่เกิดเหตุอ่ะที่เจอหลักฐานต่างๆกับจุดที่พบร่างเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลกันมากๆเลยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะที่อยู่ดีๆร่างจะลอยไปอยู่ตรงบริเวณนั้นเองเพราะว่าจากร่างของโจแอนเนาะที่ทางตำรวจเนี่ยเขาไปพบเจอเขาบอกว่ามันมีสาหร่ายสีน้ำตาลหรือว่าเป็นสาหร่ายที่อยู่ในพื้นที่ของจุดที่เจอโจแอนอะเกาะอยู่ซึ่งมันหมายความว่าโจแอนเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานมากๆแล้วถึงมีทั้งสาหร่ายทั้งวัชพืชทั้งอะไรที่อยู่ในน้ำเนี่ยมาเกาะบนร่างกายของเธอถ้าเป็นการที่มันพัดมาจากตรงนั้นจริงๆอ่ะจากจุดที่หายไปอ่ะ50กิโลมาโผล่ตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้เนาะที่สาหร่ายมันจะมาเกาะในเวลาแค่แบบเพิ่งลอยมาถึงแล้วมาเกาะถูกไหมดังนั้นแสดงว่าน่าจะเป็นการที่มีคนเนี่ยนำร่างของเธอมาทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วทำให้สาหร่ายมาเกาะเพราะมันหลายวันเนาะ มันก็มีความเป็นไปได้นะคะแล้วเพื่อนๆนะคะมีความคิดเห็นกับคดีนี้ยังไงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหรือว่ามีคนมาทำร้ายเธอนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะใช่แล้วครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยที่พวกเรานำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่พวกเราลงคลิปที่ดีๆสนุกๆแล้วก็มีสาระมีความรู้แล้วก็ไม่สามารถพบเจอได้ในหนังสือเรียนแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ